สวัสดีครับท่านผู้ชมครับรถไฟนั้นอยู่กับประเทศไทยอยู่กับสังคมไทยอยู่กับคนไทยมาร้อยกว่าปีแล้วน,นะครับถึงแม้ว่าช่วงหลังจะมีการคมนาคมขนส่งอย่างอื่นมาเป็นคู่แข่งขันตอนหลังเรามีเครื่องบินสายการบินโลคอสราคาถูกมีรถตู้มีรถทัวอะไรต่ออะไรต่างๆมากมายแต่ประเด็นก็คือว่ารถไฟยังต้องอยู่เพราะรัฐถือว่า การลดไฟจะต้องอยู่ให้บริการสังคมไทยแต่ปัญหาก็คือว่าการลดไฟเป็นรัฐวิสาหกิจที่มีปัญหาเพราะว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมารัฐบาลไม่อยากให้ขึ้นราคารถไฟราคาถูกค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นรถไฟขาดทุนมาตลอดท่านผู้ชมจะได้ยินว่ารถไฟขาดทุนมหาศาลวันดีคืนดีรัฐบาลก็เคลียร์หนี้เคลียร์สินให้ทีนึงแล้วก็เริ่มขาดทุนใหม่ แล้วก็ต้องโลนี่โลทธิ์อยู่ในสภาพอย่างนี้แต่ว่าวันหนึ่งรถไฟก็จะต้องเดินหน้าไปสู่การพัฒนาเมื่อหกเดือนที่แล้วมีการสรรหาผู้ว่าการรถไฟคนใหม่มีคนคนหนึ่งเคยเป็นรองผู้อำนวยการการบินไทยเคยเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทยมาสมัครสรรหาเป็นผู้ว่าการลถไฟท้าทายมากครับเขาทำงานมาแล้วหเดือนวันนี้เขามาเป็นแขกเชิญของรายการนี้เพื่อจะพูดถึงเรื่องโอกาสวิสัยทัศน์แนวทางการพัฒนาการลถไฟอนาคตของการลถไฟท่านผู้ว่านิรุธ ม่นนีพันธ์เป็นแขกเชิญของผมครับสวัสดีก็ทานว่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับทาไมถึงสนใจไปเป็นผู้ว่าการรถไฟครับผมก็ต้องต้องเรียนว่าพอดีมีการสรรหาผู้ว่านะครับแล้วก็ผมเอกเนี่ยไม่ไม่ได้ไม่ได้อยู่ในแวดวงของคนรถไฟนะครับแต่ว่าโดยโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยเป็นนักกฎหมายครับอาจารย์ครับเป็นเป็นอายการมาก่อนนะครับแล้วก็ แต่ก็สนใจที่จะไปทําธุรกิจไปไปไปทำงานด้านธุรกิจก็วันดีคืนดีก็ไปอยู่การบินไทยผมอยู่การบินไทยอยู่9ปีนะครับจนเป็นรองดีๆที่ภาษาเรียกว่ารองดีๆครับก็ดูแลก็ยังดูแลเรื่องกฎหมายแต่ว่าเรื่องโลจิสติกหรือเรื่องของการขนส่งเนี่ยเป็นเรื่องที่เข้ามาอยู่ในสายเลือดอยู่พอสมควรแล้วในสายตาเองมองว่าการขนส่งเนี่ยเป็นเรื่องของ หัวใจสําคัญของ,อของทุกๆอย่างไม่ใช่แค่เศรษฐกิจนะผมว่ามันคือสังคม,มนะครับแล้วก็วันดีคืนดีก็ไปอยู่แบงก์นะครับก็ตอนไปอยู่แบงก์เนี่ยคือเราคิดว่าเราไปดูเรื่องกฎหมายแต่สิ่งที่ซึมซับเข้ามาอาจารย์ครับว่าการเรื่องของการเงินเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยมันเกี่ยวพันกับทุกๆอย่างนะครับเริ่มเห็นภาพมากขึ้นว่าอ๋อประเทศนี้ มันเดินได้ด้วยกลไกหลายๆอย่างและกลไกที่สําคัญอย่างหนึ่งเนี่ยคือเรื่องของการคมนาคมอ,มอ,มอมนะครับพอการรถไฟเปิดมาเนี่ยผมก็ก็มีความสนใจว่าเอ๊ะอาจจะเป็นเวลาที่ลองเข้าไปาเจอเรื่องใหม่ๆดูแต่ร,รู้ใช่ไหมครับรู้ใช่ไหมว่าการรถไฟมีปัญหาอะไรยังไงมาในอดีตหมักหมมกันมายัางไงเรื่องคนเรื่องเงินเรื่อง อะไรต่ออะไรสารพัดสารพันรู้รู้ครับเ,เป็นคนที่นั่งรถไฟแต่เด็กอยู่แล้วแต่ว่าก็รู้ในแง่ของว่าในภาพเหมือนคนทุกคนหรือประชาชนปกติรู้ครับว่าโอเครถไฟขาดทุนรถไฟชา้าเสียเวลามไม่ไม่สะอาดนะครับแล้วก็ผู้คนต่างๆเนี่ยรวมทั้งตัวเราเองเนี่ยนั่งรถไฟน้อยลงจากที่เคยนั่งตอนเด็กๆแล้ว<ะ>ยิ่งไปถามรุ่นลูกเราหรือว่ารุ่นหลานเราเนี่ย หลานนี่หมายถึงว่าลูกของพี่ชายอะไรอย่าง <อา S 1> เงี้ยเขาไม่เคยนั่งกันเลยนะนั่นหมายความว่าการขนส่งแบบนี้เนี่ยน่าจะไม่น่าอาจจะไม่ใช่เป็นที่นิยมม,มันก็มีความท้าทายอะไรบางอย่างขึ้นมาว่าเออแล้วองค์กรแบบนี้เนี่ยซึ่งร่นก้ารัชการที่ห้าก่อตั้งขึ้นมาเนี่ยเจอวิกฤตอย่างนี้แล้วเขากำลังหาคนสักคนนึงเข้าไป ไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อ<ะ>ที่จะให้ทำใ,ใ,ให้มันดีขึ้นไม่ใช่คแค่ทําให้มันไปไปเรื่อยๆะนะครับด้วยความที่อย่างนั้นก็ตกผลึกว่าถ้าเราคิดว่าเราอยากจะทําให้มันดีขึ้นไม่ใช่แค่เข้าไปแล้วก็ได้ตําแหน่งหรือ,อท <ำ S 1> อําให้มันไปเรื่อยๆนะครับอย่างนั้นเสียเวลาเพราะตกผลึกอย่างนั้นแล้วก็ลองดูครับพอเข้าไปย่างก้าวเข้าไปรับหน้าที่แล้วเนี่ยสิ่งที่คิดในใจว่า จะต้องทำหนึ่งสสามสี่ห้าเอาอะไรก่อนอะไรหลังตอนนั้นนี่เข้าไปต,ต้องเรียนเรียนอาจารย์สุภาพว่าวันที่เข้าไปกับวันนี้เนี่ยอาจจะต่างกันนิดนึงใน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 วันที่เข้าไปเนี่ยเ,เราเข้าไปบนความรู้ความเข้าใจของคนนอก นะครับแล้วถึงแม้จะเป็นผู้ที่สมัครเข้ามาแล้วศึกษามากมายไก่กองหาข้อมูลมากมายไก่กองแต่ก็ยังเป็นคนนอกก็ยังเป็นคนนอกที่ไม่ได้เห็นจริงๆมองด้วยสายตาคนนอกครับแต่พอเข้าไปแล้ว4ีหเดือนนี่คือมองจากข้างในมองเหมือนกับเราเข้าไปเอ็กซเรย์จริงๆแล้วไม่ใช่เป็นมองภาพที่คนอื่นเขาพูดนะครับซึ่งตรงนี้ทำให้ภาพของผมในของของรถไฟชัดเจนขึ้นบทความชัดเจนนั้นเนี่ย ก็ยังเป็นการตอกย้ําอยู่ดีว่าโอ้เราไม่ได้คิดผิดอะไรนะครับเราตัดสินใจถูกแล้วล่ะที่เข้ามาเพื่อที่จะมาทําอะไรสักอย่างหนึ่งให้กับองค์กรนี้มผมพูดเสมอครับกับไม่ว่าจะเป็นพนักงานรถไฟหรือกับผู้ใกล้ชิดบอกว่าผมรู้ว่าผมต้องมาทําอะไรที่นี่นะครับนั่นหมายความว่าเรารู้ว่าองค์กรแบบนี้อ,องค์กรอย่างนี้เนี่ยต้องการอะไรบ้างครับผมวันนี้ยิ่งชัดเจนครับอาจารย์ครับ6เดือนผมเชื่อว่าพอผ่านไปหนปึ่งปีหรือ2ปีก็จะชัดเจนขึ้นไปเรื่อยๆครับ อ,อะไรที่คิดว่าคือคือปัญหาทุกอย่างมันอาจจะแก้ไปพร้อมกันนะครับผมครับแต่สิ่งที่ผู้ว่ามองเห็นปัญหาแล้วสิ่งแรกที่คิดว่าเอาตรงนี้ก่อนคืออะไรผมขอเรียนย้อนกลับไปนิดหนึ่งว่าอย่างที่อาจารย์พูดตะเกียว่ารถไฟออกตั้งแต่ตั้งขึ้นมานะครับเอ๊มขาดทุนขาดทุนขาดทุนรัฐบาลับซ s ดี้ขาดทุนไปเรื่อยๆโลกันอยู่อย่างนี้จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยต้อง ชัดเจนเลยฮะองค์กรรถไฟถูกดีไซน์ขึ้นมาไม่ได้ถูกดีไซน์ให้มากําไรเพรา<ถ>ะเอามาช่วยประชาชนถูกดีไซน์ขึ้นมาเพื่อประชาชนนะครับแต่ซึ่งบริบทในตอนนั้นกับความคาดหวังในตอนนี้อาจจะคนละเรื่องกันเลยแต่ว่าถามว่าจากตอนนั้นถึงตอนนี้เนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างรถไฟก็ยังเดินรถเหมือนเดิมนะครับรับส่งผู้โดยสารเหมือนเดิมนะครับมันก็มันโจทย์มาที่เราว่าเอ๊ะเราจะ เราจะเราจะตอบโจทย์ตรงนี้ยังไงนะครับสิ่งที่จะตอบโจทย์ตรงนี้ครับอาจารย์ครับว่าเราต้องมาดูบริบทของวันนี้ว่าจริงๆร,รถไฟต้องตอบโจทย์ใครบ้างสเต็กโฮเดอร์ <laughs> ของรถไฟวันนี้คือใครถ้าถ้าพูดเหมือนคนทั่วไปก็บอกว่ารถไฟต้องกลับมากำไรอันนั้นมันอาจจะเป็นเรื่องที่เป็นความคาดหวังไม่ปฏิเสธครับว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นไม่วันหนึ่งแต่ โจทย์สําคัญคือทําอย่างไรละ่ะให้ให้วันหนึ่งรถไฟกลับมากําไรได้ในขณะที่บริบทของรถไฟเนี่ยยังต้องตอบโจทย์ของการ serve stakeholder, stakeholder เซิร์ฟสเต็กโฮเดอร์เต็กโฮเดอร์ในที่นี้หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับรถไฟเนี่ย ผมขอแบ่งเป็นสักห้าห้าพวกนะครับแน่นอนครับรถไฟเกี่ยวข้องกับประชาชนนะครับรถไฟประชาชนประชาชนในที่นี้นะฮะทั้งผู้โดยสารและไม่ใช่ผู้โดยสารอาจารย์ครับคนที่มานั่งรถไฟก็อาจจะสัมผัสรถไฟตรงๆแต่คนที่อยู่ริมทางรถไฟประชาชนในจังหวัดต่างๆที่รถไฟแล่นผ่านเหล่านั้นเนี่ยคือประชาชนที่เกี่ยวข้องกับรถไฟทั้งสิ้นถ้าร,ร,รถไฟ แกล้นผ่านที่ไหนสร้างความเจริญต่อให้ประชาชนเหล่านั้นไม่นั่งรถไฟเขาก็ได้รับผลกระทบถ้ารถไฟไปที่ไหนแล้วสร้างความเสื่อมโทรมประชาชนนั้นต่อให้ไม่นั่งรถไฟเขาก็เับผลกระทบเหมือนกันนะครับประชาชนรถไฟเนี่ยเราไม่ได้ทําทุกอย่างได้เองเราต้องอาศัยคนที่ทํามาค้าขายกับเราเรียกว่าคู่้านะครับรถไฟเองก็มีระบบการจัดซื้อจัดจ้างมากมายไก่กองนะครับตรงนี้ก็จะเป็นกระบวนการหนึ่งที่เราต้องไปผูกพันด้วย รถไฟจะทราบดีครับว่ารถไฟเนี่ยเราเข้มแข็งมากในเรื่องของพนักงานนะครับพนักงานนี่เป็นเซ็คโฮเดอร์ที่สําคัญถ้าไม่มีพนักงานรถไฟเราดําเนินไม่ได้หรอกครับแล้วต้องบอกว่าวันนี้ก็ไม่มีใครมาแทนพนักงานเหล่านี้ได้เพราะว่าทั้งประเทศนี้มีคนกลุ่มนี้กลุ่มเดียวที่สามารถที่จะเดินรถไฟได้ทำธุรกิจรถไฟได้ความชานาญเฉพาะเป็นความชานาญเฉพาะกันครับหลังจากนั้นเนี่ยก็คือ กลุ่มของต้องบอกว่าประชาชนพนักงานคู่ค้าแล้วก็ต้องมองถึงภาพรวมของรัฐบาลรัฐบาลไม่ได้มีรถไฟอย่างเดียวที่บริหารรัฐบาลบริหารทุกทุกอย่างที่เกี่ยวกับโลจิสติกส์นั่นหมายความรถไฟเองไม่ใช่ว่าฉันอยากจะทําอะไรก็ทําโดยที่ไม่ได้ฟังว่าภาพรวมของประเทศเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับอันนี้คือสิ่งที่ท,ที่ที่ผมเรียกว่า stakeholder ทีนี้ ถามในแง่ของประชาชนผู้ใช้บริการรถไฟค,คือประชาชนผู้ใช้บริการรถไฟที่เขาไม่มีทางเลือกคือหมายถึงว่าบ้านรถถนนไม่ผ่านรถตู้ไม่ผ่านเขาต้องใช้บริการรถไฟครับเขารู้ว่ารถไฟขาดทุนแต่ว่าสิ่งที่เขาต้องการคือหนึ่งเขาเขาอยากเห็นหนึ่งรถไฟสะอาดอการบริการดีขึ้นตรงเวลามากขึ้น เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ที่เขาอยากได้แต่ในขณะเดียวกันการรถไฟก็จะบอกว่าก็ในเมื่อรายได้เป็นอย่างนี้ขาดทุนเป็นอย่างนี้จะจ้างคนมาทําความสะอาดอยู่ตลอดเวลาจะทาสีใหม่ให้สะอาดอยู่ตลอดเวลาจะให้รถไฟใหม่อยู่ตลอดเวลามันเป็นไปไม่ได้ครับเรื่องเนี้ท่านผู้ว่าคิดยังไงครับจะแก้ยังไงก่อนอื่นต้องบอกว่าต้องแก้อืต้องทําให้ได้ห้องน้ําสกปรกคนเข้าไปแล้ว แต่ก่อนเจ้าหน้าที่การรถไฟก็โทษว่าคนใช้ห้องน้ําใช้ไม่เป็นหรือใช้แล้วก็แทนที่จะดูแลรักษาความสะอาดกันก็<ๆ>ก็ก็กกสกปรกกันอยู่อย่างนั้นอะเอ,อ่อเอ,อ,เอ,อ,เอ,อ,อ่าำยังไงทำยังไงเรื่องพวกนี้ทํำยังไงเป็นเป็นโจทย์ที่คลาสสิกมากแล้วก็เป็นโจทย์ที่ตอบยากอยู่เหมือนกันแต่คําตอบแรกที่ผมเรียนอนาะจารย์ว่ามันต้องทําให้ได้เพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราการรถไฟเนี่ยเป็นเป็นสาระวโภคอันหนึ่ง ที่จะต้องมีการพัฒนาต่อให้สิ่งแวดล้อมจะไม่เอื้อต่อการพัฒนาแต่ผมตระหนักเสมอครับว่าทางรัฐะหรือการรถไฟจ้างผมมาเป็นผู้ว่าเพื่อให้มันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเราจะต้องเปลี่ยนแปลงมันให้ได้ครับอาจารย์ครับสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องความต้องการพื้นฐานยังมันอยู่ที่ว่าเราจะให้ความสําคัญกับเรื่องนี้อย่างไรการรถไฟเองเนี่ยเคยมีคนบอกผมพูดกันเล่นๆว่าเหมือนกับ กรมสักห้ากรมรวมกันอยู่ในที่เดียวกันนะครับการรถไฟต้องบริหารรางรางรถไฟเนี่ยฮะอาจารย์ทั่วประเทศบริหารตัวตัวเครื่องไม้เครื่องมือที่เรียกว่าตัวรถนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวรถจกักรหรือตู้โดยสารหรือแคร่แค่โดยสารต้องบริหารสถานีนะครับอย่างอย่างการท่าอากาศยานท่านก็ดูแต่สถานีท่านไม่ต้องบริหารตัวเครื่องบิน ของเราไม่เหมือนกันเรามีทั้งเครื่องบินเราเรามีทั้งสถานีเรามีทั้งรถไฟเรามีทั้งรางเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นครับอาจารย์ค่าใช้จ่ายในขณะเดียวกันอันนี้ผมกําลังพูดถึงธุรธุรกิจเลยครับค่าใช้จ่ายมโหฬารนะครับทุกอย่างมีค่าเสื่อมหมดมในขณะท,ที่รายได้ของเราเนี่ยถูกจํากัดจําเคียจากาจากกลไกต่างๆเช่นรถไฟของประชาชนเราจะไปเก็บค่าโดยสารแพงๆไม่ได้ครับาจ,จาก แปดลิ้วมากรุงเทพนี่สิบแปดบาทอาจารยรครับ <laughs> <น S 1> <c oughs> ม,มันมันมันแค่รถไฟสตาร์ทเครื่องก็เกินละฮะเพราะฉะนั้นนะครับก็แต่ว่าแต่ว่าบริบทนี้เราทิ้งไม่ได้ในขณะเดียวกันมันมีอันหนึ่งครับที่อาจจะช่วยได้ก็คือรถไฟจะในการให้บริการเนี่ยเอาประชาเอาโดยสารกันนะครับยังไม่พูดถึงคนส่งสินค้านะครับก็จะมีประชาชนที่ถูกๆก,กับเขาเรียกว่ารถไฟที่เกี่ยวกับ บิสเนสจริงๆร,รถไฟที่ทำเงินจริงๆอาจ,จารย์จะเห็นไตู้นอนแอร์ตู้ชั้นหนึ่งพวกนั้นเนี่ยจะอาจจะเป็นทางออกละอาจจะนะครับผมย้ำคำว่าอ,อาจจะเพราะว่ามันอยู่ที่เราจะทำต้นทุนยังไงแต่ว่ามันก็คือทางออกอย่างหนึง่งและไปไกลกว่านั้นครรับอาจาจย์ครับ นอกจากรถไฟที่จะเดินทางด้วยความสะดวกสบายมากขึ้นนะเรียกว่าชั้นหนึ่งชั้นสองรถไฟท่องเที่ยวอือาจจะเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งของการรถไฟที่จะเข้ามาช่วยแต่ว่าเอาตรงก่อนจะถึงตรงนั้นเอาพื้นฐานก่อนมีคนมากมายที่บ่นว่าโอ้ยรถไฟไทยมันเก่ามันค่ําครือมีคนแซวก,กันเล่นๆว่าถ้ารัชกาลที่ห้าตื่นขึ้นมาเห็นการรถไฟแล้วจะร้องไห้เพราะว่าโอ้ยนี่ผ่านไปร้อยกว่าปีแล้วยังเป็นอย่างนี้อยู่ล<า>เลยอะไรตำนองเนี่ยนะครับความความ ที่คนอยากเห็นว่าการลถไฟมันจะมันจะเหมือนเป็นประเทศอื่นเขาอะคือสะอาดใหม่เอี่ยมตู้ใหม่โบกี้ใหม่แต่ในขณะเดียวกันการลถไฟก็อยู่ในสาภาพว่าขาดทุนเก็บเงินแพงก็ไม่ได้รัฐบาลมาชดเชยมากรัฐบาลก็ไม่ไหวไม่ไหวโจ์นี้มันจะเป็นยังไงครับเท่ากับที่บ่าบอกว่าค่าใช้จ่ายก็เพิ่มขึ้นทุกวันนะครับรางคู่ที่จะเพิ่มขึ้นนั่นมันค่าใช้จ่ายโครับนะครับ,นรบในขณะเดียวกันรถที่มีอยู่ก็เก่า นะครับปูพังไปเรื่อยๆอซื้อใหม่ก็ยากแสนเข็นไม่ค่อยจะมีเข้ามานั่นหมายความว่าถ้าฟังอย่างนี้เนี่ยเหมือนกับการเรื่องรถไฟของประเทศไทยเนี่ยถึงถึงทางทางดิ่งอยู่พอสมควรจะทํายังไงให้มันเกิดครับง่ายๆเลยฮะมันต้องมีตังเข้ามาม,มันต้องมีเงินเข้ามาโดวยวิธีใดวิธีหนึ่งนฮะนั่นหมายความว่ารายได้ของการรถไฟจะต้องจะต้องเกิดขึ้นทำให้ได้ท่านี้รายได้ถ้าเป็นรายได้อันเกิดจากการโดยสารเนี่ยฮะ ค่อนข้างจะยากอย่างที่บอกค่า<ม>โดยสารถูกฟิกไว้ฮะฮะนะครับแล้วก็ขนาดที่เครื่องไม้เครื่องมือที่จะเอาไปให้บริการก็ยังไม่ค่อยดีนัก<ม>นะครับ<ม>ที่ดีที่ด,ดีดีก็มีไม่เยอะ,<ฮ>ะนะครับสิ่งหนึ่งที่จะช่วยการรถไฟได้วันนี้เนี่ยครับก็คือเรื่องของที่ดินของการรถไฟนี่ไงผมกําลังจะถามผมเคยสัมภาษณ์ผู้ว่าการรถไฟประธานการรถไฟหลายปีแล้วนะครับผมถามว่าการรถไฟเนี่ยมีที่ดินมากกว่ารัฐวิสาหกิจอื่น ให้เขาเช่าตังไม่รู้ตังเท่าไหร่เต็มไปหมดถ้าพัฒนาเก็บค่าเช่าให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วไปพัฒนาตรงนั้นได้เงินมาแล้วมาพัฒนารถไฟมาอุดการขาดทุนของรถไฟคําตอบที่ได้ก็คือว่าการรถไฟทําไม่ได้ไม่มีกฎหมายรองรับ,รบก็เลยคิดขึ้นมาว่าถ้าอย่างนั้นไปตั้งเป็นบริษัทลูกครับเพื่อไปบริหารค่าเช่ารถไฟ เพราะค่าเช่ารถไฟที่จ่ายจ่ายทุกวันนี้มันถูกมากโอ้โหถนนรัชดาเนี่ยค่าเชา่าถ้าเอาคือจริงๆแล้วเท<ฮ>่าไหร่สมมุติอย่างนี้นะเวลานี้การที่จะเดินไปสู่ตรงนั้นเนี่ยมีปัญหาไหมก่อนอื่นต้องต้องบอกว่าที่ดินของรถไฟฮะต้องบอกว่าวันนี้มันมีที่ดินที่เรียกว่าเขตทางและที่ดินที่เป็นเชิงพาณิชย์ ที่ดินเขตทางเราไม่ต้องพูดถึงก็ได้ครับไม่ต้องพูดถึงมันสองแต่เยอะฮะั0สองแสนไร่ประมาณครับที่ทาอะไรไม่ได้ก็ทําได้บ้างนิดหน่อยเช่นให้มีการวางสายโทรศัพท์หรืออะไรหรือเอาไปทํารายได้ไม่ได้มันน้อยมากครับน้อยมากครับจะช่วยในสาธารณปรโภคของประชาชนพอได้นะครับที่เป็นการพาชย์จริงๆเนี่ยอยู่ประมาณสัก 2- องถึงสามหมื่นไร่สองถึงสามหมื่นไร่เนี่ย ต้องบอกบอกว่ามันมีหลายหลายประเภทที่ดินที่อยู่พรมเลยอยู่กลางเมืองเลยนะครับแล้วก็ให้คนเช่าละวันนี้คนก็จ่ายค่าเช่าตามปกตินะครับอันนี้ผือประเภทที่หนึ่งนะครับอันนี้ไม่ะยกตัวอย่างแถวแถวอตกแถวแถวจตุจักรแถวแถวสวนรถไฟแถวนั้นอ่ะอันนั้นถือว่าเป็นที่ดินสําหรับเชิงธุรกิจไหมเชิงธุรกิจครับ เป็นเชิงธุรกิจแล้วก็ยังมีการเก็บรายได้ได้ตามปกตินะครับบนลนรัชดาทั้งเส้นนะครับก็เราก็ยังเก็บรายได้ก็จะมีบ้างครับหมดสัญญาแล้วไม่ได้ตอ่อแล้วก็ล้วก็ไม่ได้จ่ายค่าเช่าอันนั้นก็เป็นเรื่องตามปกติที่จะนาไปสู่บริษัทว่าบริษัทลูกทําอะไระนะนะครับที่ดินอีกอันหนึ่งก็คือที่ดินที่เชิงพาณิชย์แต่เรายังไม่ได้ออกมาให้ทำมากินได้เท่าไหร่นักอย่างเช่นที่ดิน ตรงมักกะสันบางส่วนนะครับหรือรที่ดินของสถานีแม่น้ําใหญ่มากครับอาจารย์ครับ200กว่าไร่นะครับติดแม่น้ําเจ้าพระยาอย่างนี้ต้องเอามาต้องเอามาทำมาหากินละนะครับสถานีกลางบางซื่อมีที่ดินรอบๆของสถานีกลางบางซื่ออีกแปแปลงที่จะต้องเอามาทำมาหากินซึ่งมันใหญ่มากนะใหญ่มากครับคือผมก็ไม่นึกนะวันหนึ่งเนี้ย มีไปฝรั่งมาสํารวจบอกโอ้โหนี่ที่กลางเมืองมันใหญ่ขนาดนี้เชียเหรอรตอนนั้นเราก็ไม่คิดว่ามันจะมีที่มาขนาดนี้นะไอ้น้นไอ้นั้นเอามาทำมาหากินได้ได้ครับเอามาทำมาหากินได้ในในในรูปแบบของที่ดินการรถไฟอันนี้โจทย์มันคืออย่างนี้ฮะว่าทํายังไงให้ที่ดินของการรถไฟที่มีอยู่เนี่ย เอาไปออกมาเอาไปทำมาหากินได้เงินมากที่สุดเท่าที่จะทำได้นั่นสิด้วยด้วยกลไกลของรถไฟในปัจจุบันเนี่ยฮะเราอาจจะด้วยกลระเบียบที่อาจจะโบราณหน่อยหนึ่งการการความคล่องแคล่วความคล่องคล่องตัวในการทำมาหากินในเรื่องอย่างนี้เนี่ยมันมีข้อจํากัดเยอะอม,มันทําให้รายได้ของค่าเช่าของรถไฟเนี่ยเข้ามาไม่เต็มเต็มหน่วย เอาต้องพูดตรงๆเลยว่าโด,โ,ดโดยโดยโดยโปรเซสหรือขั้นตอนของมันก็เป็นอุปสรรคโดยโดย,โดยความเยอะของมันแล้วก็ความปีกย่อยของมันก็อาจจะมีการล่วไหลได้บ้างนะครับก็เลยเข้ามาน้อยมากต้องบอกว่าพื้นที่ดินสองหมื่นกว่าไร่ในเมืองต่างๆรวมทั้งกรุงเทพมีเงินเข้ามาแค่ปีละประมาณไม่ถึงสามพันล้านนี่น้อยมากครับน้อยมากน้อยมากครับถ้าเป็นถ้าเป็นของเอกชนมีที่ดินขนาดนี้ต้องถือว่ารวยรวยล่ำรวยมหาศาลร่รวยมหาศาล อะไรคือปัญหาปัญหาก็คือกระบวนการในการให้ให้ในการหาไรายได้เนี่ฮะเราต้องบอกว่าเราอาจจะไม่เก่งในเรื่องการเอาที่ดินออกไปหาไรายได้ทําไมไม่หาคนเก่งมาล่ะนี่ครันี่<ำ>นะฮะเป็น,เป,นเป็นโจทย์ที่เราเาข้าคาแล้วเข,ข้าเขาคอหมอว่าแล้วเราเรา,เราควรจะมีคนอื่นไหมมืออาชีพไหม,อมเอาที่ดินของการรถไฟไปช่วยทํามาหากินให้การรถไฟหน่อย ต้องเข้าใจตรงๆนะครับว่าที่ดินของการรถไฟไม่สามารถเอาไปให้ใครได้นะฮะแต่เราสามารถที่จะให้บริษัทสักบริษัทหนึ่งซึ่งเราดีไซน์เป็นบริษัทลูกของเราเอาที่ดินของเราเนี่ยไปทํามาหากินให้ได้เงินมากกว่าที่เราทํากฎหมายเปิดช่องให้ทำไหมเปิดช่องทำครับวันนี้เราตั้งแล้วครับคอรมอได้มีมติตั้งบริษัทลูกขึ้นมาแล้วนะครับเป็นบริษัทบริหารทรัพย์สินของการรถไฟ นะครับเพื่อที่จะเอาทรัพย์สินของการรถไฟไปทํามาหาก,กินให้ได้ประโยชน์มากที่สุดเท่าที่จะทําได้เพราะว่าตั้งเป้าไว้จากจากสามหมื่นเท่าไหร่ต้องจากจากสามพันกว่าล้านจากสามพันกว่าล้านเพราะว่าตั้งเป้าให้เขาทําได้เท่าไหร่จริงๆแล้วเนี่ยจากการศึกษานะครับจากการศึกษาที่เอาเข้าคอรมอเอารู้เรืองของคอรมอเลยนะเขามองว่านับหมื่นล้านต่อปีนับหมื่นล้านนับหมื่นล้านถ้าได้หมื่นล้านมาต่อปี เอาหมื่นล้านนี้มาใส่เข้าไปในเชิงบริหารมาปรับปรุงการลถไฟมาซื้อโบกี้ใหม่มาทำมาทาให้มันสะอาดมาจ้างคนให้มันมีคุณภาพเนี่ยไหวไหม หมื่นล้านนี่ในชั้นต้นนะครับถ้าถ้าบริหารจัดการดีๆมันอาจจะมากกว่านั้นเอาเป็นว่าหมื่นล้านเนี่ยถ้าหมื่นล้านเนี่ยต้องบอกว่ามามาลดการขาดทุนได้บ้างมาลดการขาดทุนได้บ้างถามว่ายังขาดทุนไหมยังขาดทุนอยู่ยังขาดทุนอยู่ยยยครับเพราะว่าทุกวันนี้ก็ก็จะขาดทุนเยอะโครงสร้างของรายจ่ายของการลถไฟเนี่ยมีโครงสร้างของรายจ่ายที่ทั้งเกี่ยวกับโอเปอเรชันและไม่เกี่ยวโอเปอเรชัน การลถไฟมีพาระดอกเบีย้ยที่สั่งสมมาแต่ดั้งเดิมเนี่ยนะครับดอกเบีย้ยของปีนี้ก็คือเงินต้นของปีหน้า,าถูกนะครับมันก็คือวนกันไปอย่างนี้ว,วัาน,นั้นค่างข่าน้ํามันครับปอลดอกเบีย้ยครับเป็นนี่ต่อปตททั้งหลายทั้งปวงครับ<ะ>อันนี้คือ,อต้องบอกว่าค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการเดินรถนะฮะเป็นค่าใช้จ่ายที่ดอกเบีย้ยของนี่ดั้งเดิมแลอีกอันนึงก็คืออะไรฮะ กฎหมายของรถไฟเมื่อก่อนเนี่ย<ม>เขาให้บำนาญบำนาญกับพนักงาน<ม>พนักงานเนี่ยพอกเกษียณแล้วจะได้บำนาญไปพนยนกว่าจะเสียชีวิตคนั่นหมายความว่าวันนี้เนี่ยเงินประมาณ3 3 0ถึง3,000ล้านนะครที่จะต้องเจียดจ่ายไว้สําหรับพนักงานที่กเกษียณไปแล้วถ้ายัางมีชีวิตอยู่ท่านก็เ,เขาเขา,เขาก็ได้รับบำนาญนผนู้อาวาโรถไฟบางคนเคยเคยมาออกรายการและบอกกับผมว่า ปัญหาสำคัญของการลดไฟคือปัญหาบุคลากรคนครบ,บางทีไปทำอะไรรุนแรงมากๆไปไปมา,มาผู้ว่าก็อยู่ไม่ได้สองปัญหาเรื่องผลประโยชน์ในนั้นไปฟาดฟันแรงๆผู้ว่าก็อยู่ไม่ได้นี่เขาพูดกันนะจะใช่หรือไม่ใช่ท่านผู้ชมครับไว้วันพรุ่งนี้อีกวัน,นผมจะได้คุยกับท่านผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยปัญหาเหล่านี้ครับ,รบเพราะปัญหาเหล่านี้ จะนำไปสู่การแก้ปัญหาว่าถ้าแก้ได้การรถไฟจเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองขึ้นเราจะได้ใช้การบริการการรถไฟที่ดีขึ้นวันนี้เวลาหมดพรุ่งนี้กลับมาพบกับท่านผู้วา่าการรถไฟคุณนิรุตมณีพันต่อวันนี้ขอบคุณท่านผู้ว่าครับวันนี้ผู้ว่าผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับคุา<พ>